สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดสำโรงหิรัญราชภักดีวิทยาวันนี้มาพบกันเช่นเคยในรายวิชาสุขศึกษาครับกับครูบอยนายทิติกรอาจารย์สมิทธ์ครูผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี5โรงเรียนวัดสำโรงครับก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นเรื่องของวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนนั่นเองครับโดยวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพูดจาไพเราะการรักษาคำสัญญาการช่วยเหลือกันการแบ่งปันกันนะครับการช่วยเหลือเพื่อนทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับการไม่รังแกผู้อื่นนะครับการไม่เล่นกันรุนแรงแล้วก็ปฏิบัติตนกับเพื่อนด้วยกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนโยนนั่นเองครับครับก็นักเรียนสามารถกลับไปทบทวนความรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้นะครับครับซึ่งได้สรุปความรู้ไว้ว่าการเล่นหรือที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนบางครั้งก็อาจจะเกิดการขัดแย้งกันได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องฝึกฝนตนเองให้สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยที่เราจะไม่ใช้ความรุนแรงสำคัญมากนะครับไม่ใช้ความรุนแรงก็จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับครับสำหรับวันนี้เราจะขึ้นเนื้อหาใหม่นะครับซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติครับซึ่งสุขบัญญัติแห่งชาตินั้นก็หมายถึงข้อกำหนดพื้นฐานของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปที่พึงปฏิบัติอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัยส่งผลให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคมนั่นเองครับครับก็จากที่กล่าวมานั่นเองก็จะเห็นว่าสุขบัญญัติแห่งชาตินั้นก็เป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่ให้คนทุกคนนั่นแหละสามารถพึงปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมให้ติดเป็นนิสัยติดตัวนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้สุขภาพของเราทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็สังคมนะครับเป็นไปอย่างดีนั่นเองครับโดยสุขบัญญัติแห่งชาตินั้นนะครับก็เป็นข้อกำหนดที่เป็นพื้นฐานที่จะใช้ในการสร้างเสริมแล้วก็ปลูกฝังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องนะครับเพื่อจะทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงมีสมรรถภาพในการเรียนนะครับมีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยได้ง่ายและปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการมีสุขภาพที่ดีนะครับก็จะต้องเกิดจากการใส่ใจแล้วก็ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการนั่นเองครับคราวนี้เราก็จะมารู้จักกันว่าหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการประกอบไปด้วยหลักอะไรบ้างนะครับนักเรียนหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการข้อที่1 นะครับก็คือการดูแลรักษาร่างกายของใช้ให้สะอาดนะครับการดูแลรักษาร่างกายของใช้ให้สะอาดนั่นเองครับซึ่งประเด็นที่เกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่1 นี้นะครับการดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดนั้นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนกันไปในหน่วยก่อนหน้านี้แล้วนะครับเบื้องต้นนะครับในการดูแลร่างกายของเรานะครับเพราะว่าของใช้ต่างๆนะครับถ้าสกปรกหรือหมักหมมหรืออับชื้นก็จะส่งผลให้เราอาจจะเกิดโรคต่างๆได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นการดูแลร่างกายให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นของการอาบน้ำนะครับอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับเหมาะสมก็คือวันละ2ครั้งนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วก็ดูแลความสะอาดของของใช้ส่วนตัวให้เรียบร้อยให้เหมาะสมนะครับไม่หมักหมมนะครับและก็ไม่ใช้ของที่ใช้แล้วซ้ำๆนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้านะครับหรือกางเกงชั้นในต่างๆพวกนี้นะครับนักเรียนไม่ควรใส่ซ้ำนะครับครับข้อที่2รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องนะครับนักเรียนเราเคยได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องกันมาแล้วใช่ไหมครับในช่วงเวลาที่เราเปิดเรียนกันตามปกตินักเรียนคงจำได้ว่าวิธีแปรงฟันที่ถูกต้องนั้นก็คือนักเรียนจะต้องแปรงโดยวิธีการปัดนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับไม่ใช่การแปรงในลักษณะแนวนอนนะครับ
เราจะแปรงในลักษณะแนวตั้งนะครับขึ้นลงขึ้นลงเพื่อให้แปรงสีฟันสามารถเข้าไปตามซอกของฟันนะครับแล้วก็ปัดเอาเศษอาหารหรือสิ่งที่อุดตันอยู่ต่างๆครับให้ออกมานักเรียนก็จะมีฟันที่สะอาดนะครับนอกเหนือจากนี้การที่เราแปรงฟันให้ถูกวิธีและเป็นประจำก็จะทำให้นักเรียนมีฟันที่สะอาดแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นฟันผุน้อยลงนะครับนั่นเองครับครับข้อที่3ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายนะครับการล้างมือให้สะอาดก่อนทานอาหารก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเมื่อเราทานอาหารเข้าไปนั้นบางครั้งนะครับเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกของเราที่อยู่กับมืออาจจะเข้าไปในร่างกายของเราได้โดยผ่านทางการติดต่อจากอาหารนั่นเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารบางอย่างที่เราใช้มือเปล่าในการทานนะครับหรือในการหยิบจับนั่นเองนะครับก็ควรจะระวังนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการล้างมือนะครับหลังจากการขับถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าการขับถ่ายที่ถูกวิธีแล้วก็สะอาดนั้นนักเรียนก็ควรจะต้องทำความสะอาดนะครับบริเวณจุดที่เราขับถ่ายให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราขับถ่ายของเสียออกมาแล้วนั้นก็อาจจะมีการได้สัมผัสกับของเสียนะครับผ่านทางมือของเราเพราะนั้นมือเราก็ควรจะต้องทำความสะอาดให้สะอาดก่อนเสมอนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับแล้วก็ลดโอกาสเสี่ยงที่เชื้อโรคต่างๆจะเข้าสู่ร่างกายนั่นเองครับและนักเรียนก็อย่าลืมนะครับวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนนะครับเราเคยฝึกการล้างมือ7ขั้นตอนกันมาแล้วนะครับรวมไปถึงนอกจากล้างมือ7ขั้นตอนก็ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับบางครั้งแค่น้ำเปล่าอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอทำให้สะอาดได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะต้องใช้สบู่นะครับหรืออาจจะใช้เจลแอลกอฮอล์ในการช่วยทำให้สะอาดมากยิ่งขึ้นก็ดีครับครับสุขบัญญัติข้อที่4เกี่ยวกับการทานอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาดอาหารที่สุกแล้วก็สะอาดนั้นก็จะส่งผลให้อาหารต่างๆนั้นไม่มีเชื้อโรคปนอยู่นะครับเพราะว่าอาหารที่สุกๆดิบๆหรือไม่สุกนะครับอาจจะมีเชื้อโรคหรือพยาธิอยู่ในอาหารนั้นๆนะครับซึ่งเมื่ออาหารสุกแล้วเนี่ยอุณหภูมิต่างๆจากการทำอาหารก็จะส่งผลให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยตายนะครับมันก็จะไม่มีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองรวมไปถึงการทานอาหารที่แปลกๆที่อาจจะมีสารต่างๆนะครับและส่งผลต่อร่างกายของเรานะครับหรือการทานอาหารที่มีรสจัดมากเกินไปมีสีฉูดฉาดมากเกินไปก็อาจจะมีการผสมของสารเคมีหรือสารอันตรายต่างๆอยู่ในอาหารของเราเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกทานอาหารที่สุกถูกสุขลักษณะนะครับข้อที่5การงดบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันแล้วก็สัมสอนทางเพศนะครับผู้เชื่อว่าในวัยของนักเรียนเองนะครับนักเรียนคงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ที่ครูได้พูดถึงแต่เมื่อนักเรียนได้เริ่มโตขึ้นนะครับจากวัยเด็กตอนปลายวัยรุ่นตอนต้นเข้าสู่การเป็นวัยรุ่นเต็มตัวนะครับบางครั้งในสังคมของเราอาจจะมีบางคนที่มาชักชวนให้เราเข้าไปลิ้มลองนะครับสิ่งต่างๆพวกนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไม่ควรที่จะไปทดลองต่างๆในสิ่งที่มันเป็นอบายมุขนะครับอย่าหลงเชื่อผู้อื่นนะครับไปทดลองสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเสพติดนะครับซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นผู้ที่ติดยาเสพติดไปได้เลยนะครับข้อที่6ครับการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นครอบครัวนะครับถือว่าเป็นสถาบันแรกของบุคคลนะครับในสังคมซึ่งการที่เรามีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับก็จะทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขเติบโตอย่างเป็นคนที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับหรือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นสถาบันครอบครัวที่ดีก็จะสร้างแล้วก็ส่งออกบุคลากรหรือประชากรที่ดีออกไปในสังคมซึ่งจะร่วมกันพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวหน้าเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวโดยการพูดคุยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับข้อที่7ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทครับความไม่ประมาทนั้นก็จะช่วยในการลดความสูญเสียลดการสูญเสียสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันตรายที่เกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆในร่างกายหรือรวมไปถึงการที่เราประมาทในการทำสิ่งต่างๆซึ่งอาจจะนำไปสู่การบาดเจ็บหรือนำไปสู่การเสียชีวิตเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราประมาทแล้วอาจจะทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บไปด้วยยิ่งถือเป็นสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังเลยนะครับข้อที่8ครับการออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีทุกๆปีนะครับครับการที่เราออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงระบบหมุนเวียนเลือดระบบหมุนเวียนโลหิตหัวใจสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับก็จะทำให้เมื่อเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเราจะสามารถทำงานต่างๆสามารถเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับในอนาคตเมื่อออกไปทำงานเราก็จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถเต็มกำลังความรู้ของเราโดยที่เราจะไม่มีข้อกังวลก็จะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลนะครับครับข้อที่9การทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะครับก็มีคนก็เคยกล่าวเอาไว้ว่าการที่ร่างกายจะแข็งแรงนั้นก็จะมาจากสุขภาพใจหรือจิตใจที่เบิกบานนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้จิตใจของเราเบิกบานสุขภาพใจที่ดีมีความสุขมีอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอก็อาจจะส่งผลให้สุขภาพกายหรือร่างกายของเราสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็มีงานวิจัยหลายตัวที่บ่งบอกเกี่ยวกับคนที่มีความเครียดหรือมีสุขภาพใจที่ไม่ดีแล้วส่งผลเสียต่อสุขภาพกายนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นข้อแนะนำสำคัญคือนักเรียนต้องรู้จักที่จะบริหารอารมณ์ความรู้สึกของเราให้มีสุขภาพใจที่แข็งแรงหรือมีจิตใจที่เบิกบานก็จะส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงไปด้วยนะครับและสุขบัญญัติแห่งชาติข้อสุดท้ายข้อที่10มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมนะครับการสร้างจิตสำนึกที่ดีนะครับคิดถึงส่วนรวมก่อนเสมอก็จะช่วยให้เกิดการพัฒนาร่วมกันนะครับสังคมพัฒนาประเทศชาติพัฒนาประเทศเราก็จะก้าวหน้าไปข้างหน้าไปพร้อมๆกันนะครับก็จะทำให้พวกเราก้าวผ่านนะครับสู่ประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคตนั่นเองครับสรุปความรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นเกิดจากการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งได้แก่การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติจนเป็นนิสัยนะครับนักเรียนครับและสำหรับงานในวันนี้ครูจะให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดหลักสุขบัญญัติ10ประการส่งงานทางกลุ่ม Facebook ห้องเช่นเคยนะครับนักเรียนโดยหน้าตาของ Mind Map นะครับหรือแผนผังความคิดก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับนักเรียนสามารถเรียงลำดับได้ตามใจชอบเลยนะครับอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอบให้ครบถ้วนนะครับถึงหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการนะครับครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากคำถามฝึกคิดไว้ว่าหลักสุขบัญญัติแห่งชาติข้อใดที่มีความสำคัญกับนักเรียนมากที่สุดเพราะอะไรนะครับนักเรียนได้รู้แล้วว่าหลักสุขบัญญัติแห่งชาติมีทั้งหมด10ข้อซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็อาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันนะครับเพราะนั้นครูอยากรู้ว่านักเรียนคิดว่าหลักสุขบัญญัติแห่งชาติข้อใดที่สำคัญกับตัวเรามากที่สุดและก็เพราะอะไรนะครับนักเรียนลองคิดแล้วก็ไปต่อยอดตอบคำถามตัวเองเพื่อจะนำไปใช้ในการพัฒนาตัวเราเองในอนาคตต่อไปนะครับครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็สามารถติดตาม YouTube Channel ของครูบอยครูถิติกรอาจารย์สมิธโดยการสแกน QR Code เข้าตามลิงก์ที่ครูให้ไว้เพื่อติดตาม YouTube Channel ของครูแล้วก็มาสามารถทบทวนเนื้อหาสาระที่เราเรียนไปแล้วในหลายวิชาศาสนศิลป์หลายวิชาสู่ศึกษาได้ซ้ำๆเรื่อยๆนะครับนักเรียน
ครับและเช่นเคยครับดูแลสุขภาพของตนเอง take care yourself สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งล้างมือบ่อยๆให้เป็นประจำให้ติดเป็นนิสัยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเว้นระยะห่างกับผู้อื่นเสมอ social distancing นะครับแล้วก็อย่าลืมเอาระวังเรื่องของการเอามือมาสัมผัสบริเวณใบหน้าของตนเองนะครับถ้าเรียนก็จะทำให้เราลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดหรือการรับเชื้อโควิด-19 นะครับนักเรียนครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครูต้องขอกล่าวคำลาไปก่อนนะครับ Have a nice day ขอให้เป็นวันที่ดีสวัสดีนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่อย่างเสมอนะครับนักเรียนสวัสดีครับ